พักการเมืองก่อนมาเรื่องนี้ เมื่อวานตอนสายๆค่ะลุงตู่เรียกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวค่ะและผู้ว่าการท่องเที่ยวดร.ยุทธศักดิ์สุภศรใช่ค่ะเข้าทำเนียบด่วนไปหารือกันประมาณ1ชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมงคุยอะไรกันใน1ชั่วโมงนั้นผมเข้าใจว่าประเด็นหลักของทางฝั่งลุงตู่น่าจะเป็นเรื่องจะตั้งการจีนเขาจะเปิดประเทศจะจัดทัพเพื่อเตรียมรับคลื่นมนุษย์จีนอย่างไรเกรงว่าสิ่งที่จะมาพร้อมกับเงินของนักท่องเที่ยวชาวจีนก็คือโควิดแล้วเกิดมาแรงมาเร็วเหมือนที่เขากำลังเริ่มเป็นกันอยู่เราก็กังวลกันหลายประเทศเขาก็ยกการ์ดกันแล้วนะค่ะญี่ปุ่นแอคชั่นเลยประกาศเลยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนจะเข้าญี่ปุ่นต้อง1 2 3 4 5ใช่เขาเข้มสหรัฐขยับละจะก๊อปปี้การยกระดับมาตรการของญี่ปุ่นใช่ค่ะส่วนอินเดียก็เข้มไปเลยอินเดียนี่ไปอย่างเข้มเลยนอกจากจีนไทยถูกแบล็คลิสต์ตามไปด้วยจะเข้าประเทศอินเดียต้อง1 2 3 4 5ใช่ค่ะมีมาตรการเข้มข้นขึ้นถามตรงๆกระทรวงการท่องเที่ยวคลื่นมนุษย์จีนอย่างไรค่ะสิ่งที่ตามติดมากับเงินของนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นจะป้องกันกันอย่างไรประมาณนั้นและผมก็เข้าใจว่ารัฐมนตรีท่องเที่ยวคงใช้เป็นจังหวะในการนำเสนอเรื่องโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่5ด้วยใช่เพราะเป็นการเชิญชวนท่องเที่ยวด้วยดังนั้นเราจะต่อสายไปที่เดี๋ยวเราจะต่อสายไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะต่อสายเข้ามาคุยพร้อมแล้วไปกันที่ท่านรัฐมนตรีเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ บุญดนัยครับและท่านผู้ฟังทุกครับครับคุณพิพัฒน์ครับผมเข้าใจว่าท่านนายกกังวลเรื่องคลื่นมนุษย์จีนที่จะไหลบ่าเข้ามาอย่างประเทศไทยโอเคเงินจากนักท่องเที่ยวชาวจีนเราก็อยากได้แต่เข้าใจว่าลุงตู่กังวลเรื่องโควิดที่จะมาพร้อมๆกับเงินของคนจีนนะครับท่านได้ให้แนวทางให้นโยบายอะไรอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างครับเมื่อวานที่เรียกไปพบด่วนนะฮะอ๋อครับก็ท่านนายกที่เมื่อวานให้ผมไปพบที่ทำเนียบก็คือกำชับเรื่องให้ช่วยดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพราะคาดว่าน่าจะประมาณช่วงหลังจากกลางเดือนมกราไปแล้วนะฮะจนแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลังตุจีนมากกว่าเพราะว่าเขาคงจะทำประเพณีตุจีนที่ในประเทศจีนแล้วถึงจะออกเที่ยวกันก็ท่านนายกกังวลว่าถ้ามีการหลั่งไหลเข้ามาจริงเนี่ยก็ให้หามาตรการป้องกันร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขว่าเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยพวกเราจะทำการคัดกรองอย่างไรในสนามบินโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมซึ่งดูแลสนามบินซึ่งการบูรณาการทั้ง3กระทรวงก็คือกระทรวงสาธารณสุขคมนาคมและท่องเที่ยวพวกเราก็คงจะต้องหารือกันแล้วก็ต้องมีการประชุมซึ่งก็จะมีการนัดประชุมกันในวันที่5 มกราทั้ง3 กระทรวงจะคุยกัน5 มกราโอเคครับผมก็สิ่งต่างๆก็คือเราต้องสำคัญที่สุดก็คือต้องขอทราบก่อนว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาเนี่ยมีประกันสุขภาพหรือไม่ถ้ามีประกันสุขภาพเราก็จะไม่กังวลถ้ามาติดมาเดินทางมาแล้วมาเชื้อมาเกิดอาการในประเทศไทยเราก็พร้อมที่จะรับเข้ารักษาพยาบาลหากมีการประกันสุขภาพของนักท่องเที่ยวนั้นๆครับผมครับมาตรการนี้เรายังใช้อยู่ใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวที่มาบ้านเราเดี๋ยวเรื่องของประกันสุขภาพเรื่องของการต้องมีการฉีดวัคซีนมาแล้วอะไรยังใช้อยู่ไหมคะมาตรการเหล่านี้เรายังใช้อยู่อ๋อยังบังคับใช้อยู่ครับอย่างน้อยก็คือคุณต้องฉีดวัคซีนครบโดสตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ถ้าหากว่าถ้าคุณยังไม่ได้รับวัคซีนเลยเราก็ต้องมีมาตรการอีกแบบหนึ่งก็คือเราต้องเข้มงวดแล้วก็ต้องมีการขอร้องให้เข้ามาตรวจ RT-PCR หรือ ATK ก่อนถ้าหากคุณยังไม่ได้รับวัคซีนมาเลยนะครับแต่ว่าของชาวจีนนี้ก่อนที่เขาออกนอกประเทศเนี้ยเท่าที่ผมทราบมาตรการของประเทศจีนก็คือต้อง RT-PCR ก่อนแล้วจะให้ออกนอกประเทศได้โอเคนั่นก็คือมาตรการทางต้นทางแต่เอาเป็นว่าผมจะขอทวนมาตรการปลายทางอย่างประเทศไทยอย่างทางการไทยขณะเนี้ย ต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนถ้าจะบินเข้าประเทศไทยเนี่ยกฎกติกาที่เรามีอยู่ณขณะนี้นะฮะยังไม่ได้พูดถึงการเพิ่มนะฮะมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยก็คือคุณต้องมีประวัติการฉีดวัคซีนครบโดสความหมายก็คือ3 เข็มใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับแต่คราวนี้ต้องมีการฉีดวัคซีนครบโดสตามมาตรการก็คือ2 เข็มไม่น้อยกว่า2 เข็มนะฮะแต่ถ้าดีที่สุดถ้าคนได้มีเข็มบูสเตอร์ช็อตก็คือเข็มที่3ได้ก็เป็นการที่ดีที่สุดนะครับโอเคทีนี้มันก็จะมีปัญหาในเชิงซ้อนนิดหนึ่ง2 เข็มหรือ3 เข็มก็แล้วแต่ของคนจีนนะถ้าเป็นซิโนแวคล้วนๆเลยนะฮะเรามีกติกาเพิ่มเติมไหมคุณจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนในเวอร์ชั่นที่มันแตกต่างกันออกไปอีกสักเข็มหนึ่งหรือถ้าฉีดซิโนแวคมา2หรือ3 เข็มเราก็รับได้อย่างไรครับตรงนี้เรารับได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วซิโนแวคก็เป็นวัคซีนที่ประเทศไทยเรานำมาใช้ชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งจากการที่เราได้ฉีดวัคซีนในตอนต้นในปี 2564 ซิโนแวคก็เป็นวัคซีนที่ใช้ได้และทางกระทรวงสาธารณสุขยอมรับค่ะซิโนแวคก็ยอมรับด้วยค่ะสรุปก็คือเราจะดูการฉีดวัคซีนแต่เราไม่ได้ดูเรื่องของการตรวจต้นทางใช่ไหมฮะการตรวจต้นทางทางรัฐบาลจีนเนี่ยก่อนที่จะออกมาเนี่ยเขาให้ตรวจ RT-PCR ก่อนที่จะออกมาเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าเขามีมามีผลให้เราดูก็ยิ่งดีนะครับแต่สำคัญที่สุดเราขอให้มีการประกันสุขภาพครับที่ว่าเกิดมาป่วยในประเทศไทยเนี่ยเขาสามารถที่จะรักษาพยาบาลได้ครับทุกวันนี้ประกันสุขภาพเรายังมีอยู่หรือเปล่าหรือเรายกเลิกไปแล้วแต่จะรื้อฟื้นมาใช้อีกครั้งหมายถึงนักท่องเที่ยวคนอื่นๆค่ะชาติอื่นนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆเนี่ยประกันสุขภาพเรายังมีใช้อยู่ครับอ๋อบังคับอยู่รวมถึงจีนถ้าวันนี้จะบินเข้าประเทศก็ต้องประกันสุขภาพด้วยถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับสรุปเรามีมาตรการหลักๆอยู่2อันที่1ก็คือต้องฉีดวัคซีนมาก่อนอันที่2ก็คือต้องทำประกันสุขภาพมาด้วยแต่เราจะไม่ซีเรียสกับผลตรวจต้นทางถูกไหมฮะเราเอา2อันนี้เป็นหลักทุกวันนี้นะเป็นหลักใช่ครับทีนี้ตั้งแต่8 มกราที่จีนจะเข้ามาเยอะเนี่ยเราจะเพิ่มเติมมาตรการอะไรครับที่หารือกับท่านนายกกันนะครับก็คือเราคงจะต้องมีมาตรการการคัดกรองในสนามบินซึ่งขนาดนี้เราอาจจะไม่มีการคัดกรองแล้วแต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของรอบใหม่นี้ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาติไหนภาษาไหนเราก็คงจะต้องเพิ่มการคัดกรองโดยมีตัววัดอุณหภูมิที่ขณะที่เราเดินผ่านนะครับเราก็ต้องนำอันนั้นกลับมาใช้อย่างเข้มข้นใหม่นะครับอ๋อตัวที่จับเวลาเดินผ่านใช่ไหมคะว่ามีไข้หรือมีการผิดปกติอะไรยังไงอ๋อตอนนี้เราไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมคะทุกสนามบินก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าเราจะต้องนำกลับมาใช้แบบเข้มข้นยกระดับเข้มขึ้นจะต้องเข้าไปทำการควบคุมและดูแลในแต่ละสนามบินแล้วก็ทางพร้อมด้วยทางบกที่จะเดินทางผ่านบอร์เดอร์เข้ามาเราก็คงจะต้องเข้มงวดในการคัดกรองเพิ่มขึ้นโอเคค่ะแล้วมีระบบอื่นไหมคะที่น่าจะต้องเพิ่มขึ้นมาในการติดตามหรืออะไรต่างๆด้วยค่ะซึ่งผมคิดว่ามาตรการที่เรามีอยู่แล้วถ้ามีประกันสุขภาพมีการคัดกรองมีประวัติการฉีดวัคซีนผมว่าเราก็คงจะไม่ทำอย่างอื่นมากกว่านี้ครับโอเคท่านนายกได้ให้อะไรลงมาไหมครับว่าควรจะมีมาตรการอะไรเป็นพิเศษอะไรประมาณนั้นท่านมีกระแอมลงมาไหมฮะไม่มีครับก็ท่านนายกก็มีกำชับว่าให้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งอยู่ในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยให้ไปประชุมกันเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวให้เข้มงวดมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือความห่วงใยของรัฐมนตรีครับบังเอิญ3กระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขคมนาคมหรือท่องเที่ยวอยู่ในพรรคเดียวกันเลยใช่ภูมิใจไทยดูแลรับผิดชอบใช่ไหมคะก็นัดกันง่ายมันก็ง่ายใช่ครับน่าจะไม่มีกำแพงระหว่างกันนะคุณพิพัฒน์ค่ะดีครับถ้าพวกเราทำงานถึงแม้ว่าจะอยู่คนละพรรคพวกเราก็สามารถร่วมงานกันได้เราต้องปัจจุบันนี้ผมคิดว่าทุกกระทรวงเนี่ยเราคงจะต้องทำงานแบบบูรณาการเพื่อการดึงให้ประเทศไทยเราพ้นบ่วงความยากจนให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าต่อไปให้ได้ไม่ใช่ว่าถูกเขาดูถูกว่าโอเคประเทศไทยคุณจะเป็นเสือลำบากเป็นเสือตัวที่สิบ ของประเทศไทยเราต้องลบคำสบประมาทคำนี้เอาโลกให้ได้ครับค่ะท่านรัฐมนตรีคะเห็นว่ากระทรวงการท่องเที่ยวจะมีการเสนอเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับนักท่องเที่ยวฟรีนี่ได้มีการหารือคุยกับท่านนายกท่านโอเคไหมคะก็ท่านนายกก็บอกว่าให้ไปหารือกับกระทรวงสาธารณสุขแต่เท่าที่หารือเบื้องต้นคิดว่าถ้านักท่องเที่ยวถลักเข้ามาเยอะๆเราพร้อมที่จะฉีดวัคซีนให้แต่เขาต้องจ่ายค่าวัคซีนเองครับแล้วไม่ได้บังคับด้วยใช่ไหมภาคสมัครใจด้วยให้สมัครใจครับถ้าเขาสมัครใจสมมติว่าชาวจีนเข้ามาเนี่ยเขาฉีดเชื้อเป็นไปแล้ว2โดสหรือ3โดสเขาอยากจะมาฉีดเชื้อตายในเมืองไทยก็ขอให้แจ้งความจำนงมานะครับเราก็จะไปฉีดวัคซีนให้กับเขาแต่เก็บตังค์เขาโดยการนัดหมายว่าจะไปฉีดที่ไหนอะไรถ้ามากับบริษัททัวร์ก็ไม่ยากเราเมื่อเข้าถึงโรงแรมเราก็จะให้ทางแพทย์หรือพยาบาลเนี่ยไปฉีดให้ที่โรงแรมได้แต่ถ้ามาแบบทริปไอพีเนี่ยก็คงจะยุ่งยากเล็กน้อยเราก็คงจะต้องนัดกันเป็นกลุ่มเล็กๆเพื่อจะทราบความประสงค์ถ้าเมื่อประสงค์ว่าหรือว่ามีลงทะเบียนว่าขอมาฉีดวัคซีนด้วยเหมือนกับในอดีตที่พวกเราคนไทยเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปขอรับวัคซีนในขณะที่เรามีแค่ซิโนแวคเนี่ยเราก็มีการเดินทางนอกประเทศแต่นั่นหมายความว่าบางประเทศเราชำระเงินบางประเทศเขาก็ให้บริการฟรีรับทราบตามนี้ค่ะกราบขอบพระคุณนะคะท่านรัฐมนตรีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณด้านในคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับรัฐมนตรีพิพัฒน์ รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะประเด็นนี้เป็นประเด็นฮอตในสังคมออนไลน์นะในสังคมออนไลน์เริ่มตั้งกลุ่มถกเถียงทางความคิดกันด้วยเรื่องคลื่นมนุษย์จีนนี่แหละเยอะมากช่วงนี้